สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความสุขและความอบอุ่นแก่ประสบกนิกรอันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเหน็บหนาวในใจของประชาชนคนไทยที่กำลังทุกข์ยากและได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชดำริพระราชทานงานนิทรรศการอุ่นไอรักคลายความหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความสุขและความอบอุ่นแก่พระสกนิกรชาวไทยด้วยการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสังคมไทยที่รักสามัคคีและช่วยเหลือกันอันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเหน็บหนาวในใจของประชาชนคนไทยที่กำลังทุกข์ยากจากลานพระบรมรูปทรงม้าที่ผ่านเรื่องราวในอดีตสู่ปรากฏการณ์ความงดงามพิเศษแห่งพระลานพระราชวังดุสิตที่สะท้อนภาพเป็นรูปธรรมดังทิพยสถานที่บอกเล่าเรื่องราวการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยการประสานความร่วมมือจากข้าราชบริพารภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาภายใต้พระมหากรุณาธิคุณที่ร่วมกันถวายแรงกายแรงใจสร้างสรรค์นิทรรศการอันงดงามในครั้งนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้พบกับการสาธิตศิลปะหัตถกรรมอันวิจิตรงดงามที่หาชมได้ยากยิ่งการแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลายและร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากการออกร้านในงานเพื่อสมทบทุนจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมในโครงการจิตอาสาในวาระนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่เป็นภาพการ์ตูนการละเล่นของไทย4แบบไดอารี่บันทึกแห่งความสุขกระเป๋าจิตอาสาซึ่งมี3สีคือสีเหลืองสีฟ้าและทูโทนเสื้ออุ่นไอรักจำนวน5แบบเพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนโดยจำหน่ายที่ร้านจิตอาสา904นอกจากนั้นทางร้านจิตอาสา904ยังมีสินค้าที่น่าสนใจอาทิขนมไทยโบราณซึ่งหาซื้อรับประทานได้ยากดอกไม้ประดิษฐ์เข็มกลัดอุ่นไอรักและมีชุดไทยย้อนยุคไว้บริการให้เช่าอีกด้วยภายในสนามเสือป่ายังมีร้านอาหารอร่อยนานาชนิดให้ชวนชิมในวันศุกร์และวันเสาร์มีการแสดงดนตรีบนเวทีใหญ่จากวงดนตรีของหน่วยราชการส่วนวันธรรมดาก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละภาคและภาพยนตร์กลางแปลงบริเวณเวทีเล็กนอกจากนั้นผู้มาร่วมงานยังมีโอกาสชิงโชครางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งมีรางวัลใหญ่อีกมากมายรวมทั้งมีสตูดิโอบริการถ่ายภาพย้อนยุคและถ่ายภาพร่วมกับดาราในราคาย่อมเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแต่งกายในชุดไทยหรือชุดสุภาพเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดขึ้นระหว่าง8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมพุทธศักราช2561ทุกวันเวลา 10:30 นถึง 21:00 นวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 10:30 นถึง 22:00 นโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู